ครับผมตอนเด็กๆนะครับผมถูกพ่อแม่ทอดทิ้งที่โรงพยาบาลเขาก็ส่งผมไปบ้านเวิ้งป๋าบ้านเวิ้งป๋าก็ส่งผมไปบ้านราชาวดีผมเริ่มโตอายุเริ่มประมาณ 7-8 ขวบเนี้ยผมเห็นเด็กคนอื่นไปเรียนหนังสือไปเรียนเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เรียนอย่างเนี้ยผมเลยขอนักตงกรมตงกรเนี่ยขอให้ผมออกไปเรียนเวลาไปตรวจเวลาผมไปเรียนไปวัดไอคิวเนี่ยผมต่ำกว่าเด็กคนอื่นพอไปเรียนแล้วช้ากว่าเด็กคนอื่นเนี่ยถึงจะช้าไงผมก็อยากเรียนชมประธานขอก่อนแล้วก็ต่อมาที่โรงเรียนปังเกตแล้วต่อมาเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์เอกพละเริ่มแรกๆเนี่ยเขาก็คิดว่าผมอ่ะเป็นพนักงานเก็บขยะเก็บนุ่งเก็บนี่เขาก็คิดว่าใช่ครูหรือเปล่าตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะนึกว่าเป็นพาโรงครูของเขาในอุดมคติเนี่ยต้องใส่กางเกงกระแลกเสื้อแขนยาวผูกเน็กไทในสมองของคนน่ะครูต้องเป็นแบบนั้นแกใครจะพูดยังไงจะว่ายังไงแกไม่เคยสนใจแกก้มหน้าก้มตาทำของแกตามที่แกคิดผมขอบอกเลยถ้าเด็กมีที่ปลอดภัยเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขเด็กก็จะต้องบอกต่อเด็กๆต่อไปผลสุดท้ายสิ่งที่ได้คือเด็กอ่ะมันใช้บริการศูนย์มากขึ้นก็ตอนเด็กๆพี่สาวชวนมาศูนย์คุชาวก็มาเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คุชาวก็ชวนมาทำกิจกรรมพอคุชาวใจดีเอาของมาแจกแล้วก็ไปชวนที่บ้านมาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะผมดูแลเรื่องการบ้านมาทำกิจกรรมหาโครงการต่างๆให้เด็กได้รู้ว่าตัวเองอ่ะทำได้หนูมาเล่นที่นี่กับพ่อแล้วครูชาวก็เลยบอกว่าเอาขวดมาแลกกับของสิร้านตุ๋นบาทเนี่ยใครอยากได้ถุงเท้า1คู่เอาขวดมาแลก30ใบคุณลองคิดดูดิว่าถุงเท้าคู่ละเท่าไหร่อย่าไปนึกถึงราคานึกถึงว่าเด็กนำเอาไปใช้ตรงเนี้ยครับแล้วก็ร้านตุ๋นบาทก็จะมีผ้าอ้อมมีของใช้ทุกอย่างนะครับจำเป็นต่อชุมชนก่อนที่ครูชาวจะเข้ามาก็คือสถานที่ไม่อำนวยอะค่ะคือพื้นที่น้อยอะค่ะเราก็จะขาดแคลนเรื่องข้าวสารอาหารแห้งหลังจากที่ครูชาวเข้ามาเด็กๆก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นก็คือจะมีข้าวให้กินตอนเย็นแล้วครูชาวก็จะเอาน้องๆพวกนี้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทานอาหารเด็กจะเป็นยายแมงมุมที่ดีที่สุดคือเขาจะรู้ไงเขาจะเข้าทุกซอกทุกมุมตามชุมชนอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าครูคะบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยบ้านอย่างนี้มีผู้พิการที่ผมมาดูแลเรื่องผ้าอ้อมเรื่องที่นอนเพื่อที่แผลกดทับนะครับเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะครูชาวดูแลมา3ปีแล้วลำบากถ้าไม่มีครูชาวหนูแย่สวัสดีครับน้องกวานน้องของฝันนะครับเป็นลิ้นหัวใจรั่วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้ที่ผมลงมาช่วยคือพ่อแม่มีความพยายามแล้วที่เลี้ยงดูลูกบางทีพ่อแม่ดิ้นรนแล้วมันไม่พอกินก็เรื่องแพนเพิร์ดเรื่องนมเวลาไปหาหมอครูชาวก็ช่วยเงินเดือนตัวเองเงินเก็บของเก่าเงินที่เขาบริจาคมาให้ผมก็ตัดสมเราก็จะเอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือเขาตรงเนี้ยครับพูดถึงเงินเดือนผมอะผมไม่เสียดายครับเพราะว่าผมสิ่งที่ผมทำผมมีความสุขมากกว่าเคสนี้ผมเห็นอยู่ผู้สูงอายุ3คนที่ดูแลบ้านหลังนี้ไม่ได้บ้านของเรานะครับเป็นบ้านเช่าทีแรกเขาก็เป็นแบบสมองกว่างไงแล้วก็ลูกเมียก็ทิ้งเขาไปแล้วก็เลยก็ต้องดู10กว่าปีแล้วขายขนมปังปิ้งก็ช่วยน้องแค่นี้แหละเคสเนี้ยคุณยายอ่ะแรกๆก็อยู่กัน2คนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วคือ2คนนี้ไม่มีญาติพี่น้องครับมีแต่คนอุปการะส่งคุณยายเนี่ยตอนแรกนอนกับพื้นคุณยายบอกว่ามีแมงตามีหนูมีอะไรต่างๆก็เลยหาผู้ใจบุญบริจาคเตียงพัดลมมุ้งแกดีมากเลยแบบเป็นพูดเวลาเดินไปเดินมาแกก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้คุณยายค่ะที่ผมเคยบอกว่าผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งมากขึ้นนี่แหละแบบนี้เลยครับขาเดินไม่ได้เลยเนี่ยคุณเฒ่าก็มาช่วยผมดูผมเนี่ยผมก็ร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงขาเดินไม่ได้จะไปซ่วมที่ก็ลำบากเหลือเกินนี่นอนกลางคืนเนี่ยผมก็นั่งเช็ดนั่งขี้นั่งเยี่ยวก็คนแกคนเดียวอ่ะเยี่ยมน้องเรืองศรีไงบ้านนี่ไงบ้านหลังนี้น้องเรืองศรีอายุ44ปีเป็นเคสที่ผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่ากระเทือนใจปัญหาที่พบคือการดูแลความเป็นอยู่ของน้องสภาพปัญหาในครอบครัวนี่ครับผมเห็นว่าสังคมยังมีผู้พิการอยู่ในบ้านแบบนี้เยอะมากครูชาวก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับทำเพิดแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้นะครับครูชาวก็ช่วยเหลือเบื้องต้นมาบางทีผมท้อแท้นะ
แต่พอผมเห็นเขาอะผมท้อไม่ได้ถ้าเราท้อแล้วเขาจะพึ่งใครบางทีคำว่าจิตอาสาน่ะเราแค่มีใจไปช่วยเขาถือว่าเราก็ได้บุญแต่คนที่บอกว่าช่วยแล้วได้อะไรแค่คุณคิดคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วขอบคุณนะคะครูชาวอย่าบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะที่ช่วยหนูครูชาวเขาช่วยตลอดอยู่แล้วอ่ะได้ทุกอย่างช่วยทุกอย่างบอกขออะไรเขาก็มาให้ขอบคุณมากมากเลยครูชาวหนูรักครูชาวค่ะที่ผมกับลุ่มในหลวงอย่างน้อยผมมันไม่มีอะไรพร้อมไงแล้วก็ผมทำงานเนี่ยผมนึกถึงท่านตลอดมันจ้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ทำงานมากขึ้นนะครับในหลวงเป็นผู้ให้เพราะว่าการทำงานของท่านถึงแม้เราทำงานแค่นี้บางคนก็บอกว่าเหนื่อยแต่ผมมองท่านแล้วท่านบอกท่านทำงานอย่างมีความสุขผมก็อยากทำงานเหมือนที่ในหลวงทำผมก็มีความสุขทุกวันเนี่ยครับ